สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนัดฟังคำพิพากษาคดีความผิดหมายเลขดำอ2878/2565พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา9เป็นโจทยื่นฟ้องเอ็มอภิดิษฐ์อินทุลักษ์อายุ36ปีนักธุรกิจเป็นหลานชายของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นจำเลยในความผิดฐานกระทำชำเราและอนาจารหญิงอื่นซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนโดยใช้กำลังประทุษร้ายอัยการโจทระบุฟ้องความผิดสรุปว่าเมื่อระหว่าง9สิงหาคมถึง10สิงหาคม2565ต่อเนื่องกันจำเลยได้บังอาจข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารนางสาวจอยนามสมมติอายุ21ปีดาราสาวผู้เสียหายจำเลยนำเหล้าโซจูให้ผู้เสียหายดื่มจนมีอาการมึนเมาเคลิ้มไม่รู้สึกตัวแล้วจำเลยได้กระทำชำเราผู้เสียหายเพื่อสนองความใคร่โดยผู้เสียหายไม่ยินยอมและไม่อาจขัดขืนได้จำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวทั้งนี้เมื่อวันที่20กรกฎาคม2567ที่ผ่านมาศาลนัดพิพากษาคดีแล้วแต่จำเลยไม่ได้มาศาลไม่แจ้งเหตุขัดข้องพฤติกรรมเชื่อได้ว่าจำเลยหลีกเลี่ยงการมาฟังการพิจารณาคดีจึงให้ออกหมายจับจำเลยมาฟังคำพิพากษาให้ยึดเงินประกันจำเลยพร้อมนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งอัยการโจทร่วมทนายจำเลยเดินทางมาศาลส่วนจำเลยออกหมายจับมากกว่า1เดือนยังไม่ได้ตัวจึงอ่านคำพิพากษารับหลังศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าวันเกิดเหตุโจทร่วมหรือผู้เสียหายได้ทะเลาะกับพี่สาวไม่อยากกลับบ้านจึงมีการพูดคุยกับจำเลยผ่านแอปพลิเคชัน LINE สอบถามว่ามีที่พักหรือไม่จำเลยจึงเสนอว่ามีห้องพักสามารถไปนั่งดื่มแอลกอฮอล์และนั่งฟังเพลงได้ผู้เสียหายและจำเลยได้เข้าไปนั่งอยู่ในห้องพักรีสอร์ทแห่ง1 2:2 นาน2ชั่วโมงจนกระทั่งพี่สาวมาตามจำเลยจึงออกจากห้องพักก่อนจะกลับเข้ามาที่ห้องพักและอยู่ด้วยกันอีก30นาทีจากนั้น 3 นาฬิกาทางโจทร่วมได้กลับไปยังห้องพักใช้แอปพลิเคชันเรียกรถและสแกนจ่ายเงินก่อนถึงที่พักและหลับไปโดยไม่ได้อาบน้ำและเปลี่ยนชุดก่อนจะตื่นมาในตอนเช้าเข้าห้องน้ำและพบว่ามีของเหลวสีขาวออกมาจากอวัยวะเพศจึงเรียกพี่สาวมาดูและพากันไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลพบว่าของเหลวที่พบเป็นน้ำอสุจิแต่ไม่พบสารเสพติดยานอนหลับและยาเสียสาวเยื่อพรหมจารีไม่ขาดโดยผู้เสียหายได้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยว่าถูกล่วงละเมิดโดยที่ไม่ยินยอมและคาดว่าถูกวางยาตำรวจจึงส่งไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกครั้งโดยพยานที่เป็นแพทย์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ยืนยันว่าการตรวจปัสสาวะของผู้เสียหายไม่พบสารเสพติดและยานอนหลับจึงไม่มีความจำเป็นต้องตรวจเลือดแม้ผู้เสียหายมีความประสงค์ให้ตรวจเลือดแต่หากเกิน24ชั่วโมงการตรวจเลือดก็ไม่เป็นผลแต่สามารถดูผลจากการตรวจปัสสาวะได้เช่นกันจำเลยเบิกความในชั้นสืบพยานว่าฝ่ายหญิงเป็นผู้สมัครใจร่วมประเวณีด้วยแต่ในวันนั้นตัวเองได้สวมใส่ถุงยางอนามัยแต่พบว่าถุงยางแตกจึงได้ออกไปที่ร้านขายยาและซื้อยาคุมมาให้กินศาลเห็นว่าแม้วันดังกล่าวโจทร่วมจะสนทนากับจำเลยว่าจะไปพบเพื่อพูดคุยเรื่องงานเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงที่ให้จำเลยสนับสนุนและมีการเปิดเพลงแนวยั่วยวนโจทร่วมยังชวนจำเลยลุกขึ้นเต้นจนเป็นเหตุให้เกิดอารมณ์คดีนี้จากพยานมีเพียงโจทและจำเลยซึ่งให้การยืนยันเองถึงการยินยอมและไม่ยินยอมศาลจึงต้องรับฟังพยานหลักฐานที่เป็นการสนทนาก่อนเกิดเหตุพิจารณาได้ว่าโจทมีความประสงค์ชักชวนจำเลยให้มาสนับสนุนทำมิวสิกวิดีโอเพลงเชื่อว่าไม่ได้มีเหตุผลใดเป็นพิเศษมีข้อมูลแนะนำตัวและให้เปิดห้องฝ่ายจำเลยที่ออกจากบ้านกลางดึกโดยหวังจะได้นั่งดื่มกินพูดคุยกับหญิงสาวหน้าตาดีไม่ใช่นั้นจึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะต้องเสียเวลาเงินค่าห้องอีกทั้งจำเลยยังเตรียมพกถุงยางอนามัยจำเลยย่อมคาดหวังว่าจะได้มีเพศสัมพันธ์กับโจทั้งนี้จำเลยได้แอบถ่ายคลิปภาพซึ่งโจทร่วมไม่ยินยอมแต่ศาลพิเคราะห์แล้ววัตถุพยานดังกล่าวมีประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมเป็นพยานหลักฐานคุณภาพดีในคลิปแรกเป็นคลิปที่พี่สาวได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตามหาโจทร่วมที่โรงแรมแต่โจทร่วมก็ไม่ออกไปแสดงตัวคลิปที่2และ3เป็นการสนทนาระหว่างโจทร่วมและจำเลยตามปกติซึ่งจะเห็นได้ว่าปรากฏภาพโจทร่วมมีสติสามารถออกมาส่งจำเลยที่หน้าห้องพักของโรงแรมได้เดินออกมาด้วยท่าทางปกติมีสติสัมปชัญญะและสามารถเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันกลับบ้านและจ่ายเงินเองได้และโจทร่วมได้ใส่ชุดนักศึกษาหากมีการถอดและสวมกลับโดยคนอื่นไม่รู้ตัวให้เหมือนเดิมการสวมใส่กลับจะต้องมีความผิดปกติเมื่อพิจารณาจากพยานหลักฐานประกอบคลิปวิดีโอคลิปเสียงทั้งหมดแล้วพยานหลักฐานจำเลยมีน้ำหนักหักล้างโจทว่าขณะนั้นโจทมีสติสัมปชัญญะและยินยอมจะมีเพศสัมพันธ์พยานหลักฐานโจทไม่มีน้ำหนักเพียงพอฟังได้ว่าจำเลยกระทำผิดตามที่โจทฟ้องพิพากษายกฟ้องสำหรับการฟังคำพิพากษาวันนี้ทนายความมารับฟังแต่ขณะที่ศาลอ่านคำพิพากษาไปได้สักพักโจทร่วมได้เข้ามาฟังคำพิพากษาด้วยสีหน้าเรียบเฉยซึ่งพออ่านคำพิพากษาแล้วเสร็จโจทร่วมมีสีหน้าเศร้าอย่างเห็นได้ชัด
จากนั้นรีบเดินออกจากห้องพิจารณาคดีโดยไม่มีการพูดคุยกับสื่อมวลชนเลย